ในการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายให้เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงำจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อเราทั้งหลายมีสติปัญญาเห็นความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะแสวงหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าหรือใต้แผ่นดินความทุกข์นั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ซึ่งมีความหลงมีความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความทุกข์เราปรารถนาที่จะดับความทุกข์เราทั้งหลายก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติด้วยการบำเพ็ญศีลในเบื้องต้นคารวาสก็รักษาศีลห้าให้เป็นปกติมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งในบางการบางเวลาก็รักษาศีล8สำเนรก็ศีล10เป็นปกติพระก็ศีล227เป็นปกติและให้มาสำรวมจิตใจของเราศีลควบคุมกายวาจาให้สงบให้มีสติไม่ล่วงละเมิดศีลพระเราก็มีสติเป็นวินัยไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่แล้วเข้ามาสำรวมที่จิตของเราเพราะถ้าไม่สำรวมที่จิตของเราจิตของเรานี้จะหลงไหลไปกับรูปเสียงที่รสสัมผัสอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก็ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนท่านให้จึงสำรวมจิตใจของเราไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงที่เราสัมผัสแต่จิตของปุถุชนคนทั่วไปนั้นก็มักจะหลงไปกับความคิดซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจก่อให้เกิดความโลภความโกรธความทุกข์นั้นท่านจึงให้สำรวมจิตใจให้อยู่ในกรอบเขตของศีลซะก่อนสำรวมอินทรีย์สังวรไม่ปล่อยให้จิตนั้นเพลิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจนเกิดความยินดียินร้ายหรือเกิดความพอใจความไม่พอใจการที่จะสำรวมจิตใจของเราได้นั้นเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิสำรวมอยู่ในบทเดินกลมปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปชั่วคราวก่อนไม่สนใจในความคิดไม่ว่าจะคิดเรื่องที่ดีหรือคิดเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางปล่อยวางทั้งความคิดที่เป็นอดีตปล่อยวางทั้งความคิดปรุงแต่งเป็นอนาคตกำหนดสติอยู่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นการทำสมาธิอิริยาบถที่สำรวมได้ง่ายก็สำรวมอิริยาบถนั่งสมาธิหรือสำรวมอิริยาบถเดินจงกรมยิ่งอยู่ในเพศนักบวชของเราหรือพระเนตรเราเนี่ยยิ่งมีโอกาสทำได้มากเพราะเราวางภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอก
วางภาระภายในครอบครัวมีเวลาว่างมากที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินกรมแต่เราต้องมีสติปัญญาที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอด้วยการพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายอยู่เนืองๆจะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ประมาทและก็จะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้รีบเร่งขวนขวายในการบำเพ็ญศีลให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิเจริญภาวนาในทุกๆวันแล้วเราจะรู้จักมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดดูว่าปฏิปทาของเรานั้นเราจะทำอย่างไรให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีหาเวลาที่เหมาะสมให้ได้จำวัด4ทุ่มตื่นตี2จำวัด5ทุ่มตื่นตี3หาเวลาที่เหมาะสมไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับนิวรณ์ความง่วงสำรวมในการฉันพัฒนาหารแม้แต่ว่าเคยรับประทานอาหาร 3-4 มื้อก็มาเหลือมื้อเดียวแม้หรือมื้อเดียวก็ตามก็ยังสำรวมอีกไม่เกิดความยินดียินร้ายในพัฒนาหารไม่เกิดกิเลสตัณหาในการกบฉันพิจารณาอาหารก่อนฉันให้จิตเป็นเบกขาพิจารณาอาหารขณะฉันให้จิตเป็นเบกขาพิจารณาหลังฉันให้จิตเป็นอุเบกขาพิจารณาอาหารเลเป็นคูณสัญญาให้เห็นเป็นว่าอาหารนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาให้แหลกลงไปเพื่อไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาคือความอยากและวางจิตให้เป็นกลางมีสติในการฉันพัฒนาหารสำรวมหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็สำรวมสำรวมทั้งกายสำรวมทั้งวาจาสำรวมทั้งจิตใจระมัดระวังจิตใจไม่เกิดความยินดีร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้จะเกิดความยินดียินร้ายคือความพอใจความไม่พอใจก็ตามเราต้องบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสนั้นสมาธิต้องทำให้มากเจริญให้มากมีเวลาว่างก็สำรวมในบทนั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เปลี่ยนบทไปเดินยังกรมเดินยังกรมเมื่อยก็เปลี่ยนบทนั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เปลี่ยนยาบทเดินยังกรมทำเช่นนี้อยู่เสมอเหนื่อยก็พักผ่อนพอสมควรแต่ตื่นขึ้นมาเราจะประลบความเพียรไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ความเพียรเพื่อที่ทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเป้าหมายของการกระทำความเพียรคือมุ่งหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราในเมื่อกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเราจะดับก็ดับที่ใจของเราเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปสติปัญญานี้ที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิต้องเฝ้าดูจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานี้เป็นที่เกิดของกิเลสไม่ใช่เกิดจากใต้แผ่นดินไม่ได้ทะลุมาจากท้องฟ้าถ้ามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราเราจะเห็นความคิด
แม้นความคิดเกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นจะคิดดีเราก็เห็นจะคิดเรื่องไม่ดีเราก็เห็นจะเกิดความโลภก็เห็นจะเกิดความโกรธก็เห็นจะเกิดความพอใจความไม่พอใจก็เห็นถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูจิตของเราเกิดความโลภเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ความโลภเกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นจิตและใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายอันมีรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อขาดสติจิตกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตนี้จะวิ่งไปกับอารมณ์หลงไปกับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตของเราจิตของเราก็จะไม่รู้จักว่าเราจะทำลายกิเลสยังไงเราจะละกิเลสอย่างไรเพราะจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตของคนทั้งหลายจึงคิดว่าอารมณ์คือจิตจิตคืออารมณ์อารมณ์อันใดจิตอันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นแต่เมื่อเรามาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจึงจะเห็นจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันเมื่อเราเริ่มเห็นว่าจิตกับอารมณ์นั้นเป็นคนละส่วนกันสติปัญญาซึ่งอยู่กับจิตก็จะพิจารณาทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์มีความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละออกไปหาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์ความโลภมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาเห็นก็พิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์มีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วปล่อยวางออกไปจิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตก็จะเห็นอารมณ์ชัดมีแต่อารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นเมื่ออารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับอารมณ์เมื่ออารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตแล้วก็หลงไปกับอารมณ์และยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตจึงเป็นการยากที่จะเห็นกิเลสจึงเป็นการยากที่จะทำลายกิเลสที่จะละกิเลสแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นปกติบำเพ็ญสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติมีสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อนั้นก็จะเห็นกิเลสเห็นความโลภก็ละออกไปเจริญรู้จักเสียสละออกไปหรือพิจารณาเห็นความเป็นธาตุของวัตถุสิ่งของหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดกิเลสตัณหาก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้ร่างกายตนก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ปล่อยวางจิตเขาเป็นอุเบกขาเมื่อมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปโดยปกติก็เจริญเมตตาอยู่เสมอทำจิตให้เป็นเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะใจสงบเย็นจากการเจริญเมตตาแม้นกระทบอารมณ์มีความโกรธมีความไม่พอใจก็ตามสติปัญญาก็จะรู้เท่าทัน
และมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาหาเหตุหาผลที่จะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราได้ง่ายทำให้จิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาเนี่ยต้องค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจถ้ามีสติเฝ้าดูใจหรือดูจิตเห็นความโลภเกิดขึ้นเราก็ละออกไปเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ละออกไปเห็นความพอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงรสสัมผัสเราก็ละออกไปเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นในรูปเสียงรสสัมผัสเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนก็ละอารมณ์ออกไปจิตเราก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์แม้เพียงชั่วคราวก็ตามเราจะเห็นจิตมีความสงบเยือกเย็นเพราะจิตว่างจากอารมณ์ไม่ต้องแบกอารมณ์ไม่ต้องยกอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ทับจิตจิตก็ว่างเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เรามุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสเมื่อไม่เห็นความโลภไม่เห็นอารมณ์ความโกรธไม่เห็นอารมณ์ความทุกข์เราก็ฝึกซ้อมพิจารณากายในกายตนคือพิจารณาร่างกายนี่แหละจะพิจารณาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาลงไปให้แตกสลายลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในเรื่องของร่างกายนี่แหละแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิการพิจารณากายในกายนั้นจิตก็จะไม่เห็นเมื่อไม่เห็นจิตก็หลงกับที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นต้องฝึกหัดทำสมาธิภาวนาให้มากจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อจิตสงบแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบสติปัญญามีกำลังก็ค่อยยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาคือนึกถึงร่างกายเนี่ยแล้วพิจารณาส่วนต่างๆที่จิตอยากพิจารณาพิจารณาแยกแยะไปเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงหรือถ้ามีนิมิตปรากฏขึ้นจะเป็นนิมิตอสุภกรรมฐานรูปนิมิตภายนอกก็ตามที่เห็นในจิตก็พิจารณานิมิตนั้นให้แตกสลายลงไปหรือจะเป็นนิมิตภายในคือนิมิตกายในกายตนจะปรากฏอสุภกรรมฐานเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างในกายตนก็ตามก็มีสติเพ่งดูเพ่งดูแล้วนิมิตนั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปจนเหลือแต่ความว่างจิตเห็นจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจิตก็เข้าสู่ความสงบจิตก็เป็นเบขานิมิตก็หายไปเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบจิตก็พักในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบสติสมาธิปัญญาจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะรู้สึกในจิตว่าการพิจารณากายในกายเนี่ยและปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนชั่วคราวเนี่ยและจิตเข้าสู่ความสงบนี้จะเป็นทางที่จะละกิเลสได้เพราะเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเมื่อออกจากอิริยาบถเดินจงกรมสติสมาธิจะทรงตัวอยู่ในปัจจุบันกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็จะหายหน้าไปจิตจะแน่วแน่จะตั้งมั่นแม้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเนี่ยก็จะไม่ทำให้จิตหวั่นไหวเพราะสติสมาธิตั้งมั่นก็จะเห็นว่าอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ดับเราก็ส่งปัญญาไปพิจารณาทำลายคือปล่อยวางทำลายโดยเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนสติปัญญาก็พิจารณาได้ง่ายเพราะจิตมีกำลังของสมาธิไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจกี่อารมณ์ก็ตามเกิดขึ้นที่จิตเมื่อเกิดขึ้นมาสติปัญญาก็จะเห็นและปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปทีละเล็กทีละน้อยมีความอดทนมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสแบบนี้ทุกๆขณะจิตการปฏิบัติท่านจึงให้ดูที่จิตเฝ้าดูที่จิตเพราะกิเลสเกิดที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตถ้ามีสติปัญญาเฝ้าดูเราก็เห็นกิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณาโจมตีหรือทำลายอารมณ์ก็แตกสลายลงไปจิตก็ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอแม้นว่างเพียงชั่วคราวก็ตามเราก็เข้าไปหาเป้าหมายเดิมคือพิจารณากายในกายนี้ซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเพื่อที่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนซึ่งจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเลยก่อความทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปเลยเกิดความทุกข์มีโรคภัยแค่เจ็บก็ทุกข์ความชราเกิดขึ้นก็ทุกข์มรณะเกิดขึ้นก็ทุกข์แต่เราจะมาศึกษาค้นคว้าหาความจริงเพื่อที่ปล่อยวางความทุกข์แห่งความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเราจึงต้องเข้าไปพิจารณาในรังต้นตอของกิเลสคือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเราต้องเข้าไปค้นคว้าพิจารณาดูว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาจริงหรือไม่พิจารณาลงไปซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้แตกสายลงไปทั้งหมดด้วยจิตด้วยกำลังของสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนอยู่เสมอจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนทีเล็กทีน้อยขณะที่พิจารณาร่างกายแม้นมีเวทนาปรากฏขึ้นภายในจิตสติปัญญาก็พิจารณากายในกายได้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนหรือพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อจิตนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนและจิตก็จะเห็นว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นสติปัญญาก็มุ่งเข้าสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นจิตหลงไปยึดมั่นถือมั่นก็ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นก็ส่งสติปัญญาไปค้นคว้าพิจารณาขี้คายดูว่าทุกเวทนานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราจริงหรือไม่สติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้สติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาเวทนาเห็นว่าเวทนาเป็นอาการเนื่องด้วยกายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายจิตก็ปล่อยวางกายถ้าสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของทุกขเวทนาจิตก็ปล่อยวางทุกขเวทนาและจิตก็จะเข้าไปสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นแม้นมีเวทนาอยู่ก็ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวเพราะจิตแยกออกจากเวทนาเวทนาแยกจากจิตต่างคนต่างอยู่จิตก็สงบเยือกเย็นแต่ถ้าสติปัญญาพิจารณาได้ละเอียดจนจิตนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนโดยสิ้นเชิงแม้นเพียงชั่วคราวในขณะนั้นก็ตามสติปัญญาพิจารณาเวทนาและปล่อยวางเวทนาโดยสิ้นเชิงปล่อยวางทั้งร่างกายปล่อยวางทั้งเวทนาถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตปล่อยวางชั่วคราวนะจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดกายก็หายไปเวทนาก็หายไปและจิตพักอยู่ในความสงบซึ่งไม่มีกายไม่มีเวทนาจะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีความสงบเยือกเย็นใจมีความสุขใจเกิดขึ้นเพราะจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาที่เกิดขึ้นแม้นว่างเพียงชั่วคราวก็ตามจิตก็จะพักอยู่ในความสงบ
เมื่อจิตถอนออกจากความสงบเราจะยุเราจะเปลี่ยนอิริยาบถออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือออกจากอิริยาบถเดินจงกรมก็ตามสติสมาธินี้จะเข้มแข็งขึ้นจะตั้งมั่นขึ้นจะหนักแน่นขึ้นจิตจะเป็นหนึ่งตาเห็นรูปอาจจะไม่เกิดความพอใจความไม่พอใจอาจจะเกิดความเฉยหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสก็ตามกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ตามสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตอาจจะไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาเพราะกำลังของศีลสมาธิปัญญาเข้มแข็งจนจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ไม่เกิดขึ้นภายในจิตทำให้จิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางหรือถ้าสติสมาธิอ่อนตัวลงแม้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะเกิดความพอใจบ้างเกิดความไม่พอใจบ้างซึ่งอาการของจิตนั้นไม่รุนแรงนักเพราะมีสติมีสมาธิคุมจิตอยู่แต่ปัญญาเราจะเห็นความพอใจความไม่พอใจไม่มากนักบางครั้งเราส่งปัญญาไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจจิตก็วางความพอใจหรือส่งปัญญาไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจจิตก็วางอารมณ์นั้นและจิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็ใช้สติเนี่ยคุมจิตให้ว่างไม่ว่ายืนเดินนั่งทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับกิจวัตรประจำวันเมื่อว่างจากกิจวัตรประจำวันสติก็แนบสนิทอยู่ที่จิตเฝ้าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นสติปัญญาก็เห็นกิเลสเพราะสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันไม่กังวลถึงเรื่องอดีตไม่กังวลถึงเรื่องอนาคตสติปัญญาจะจดจ่ออยู่ณปัจจุบันเฝ้าดูจิตซึ่งจะเป็นทางออกของกิเลสแล้วก็ทำลายกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตทุกก้าวเดินของขณะจิตเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็จะพิจารณาละความโลภก้าวเดินต่อไปเจอความโกรธก็พิจารณาละความโกรธนี่ก้าวเดินทางจิตก้าวเดินต่อไปเจอกิเลสความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็พิจารณาทำลายละออกไปเจอความพอใจไม่พอใจก็พิจารณาละออกไปจนจิตว่างอยู่เสมอเมื่อว่างอยู่เสมอแต่เรารู้ว่าจิตยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ยังไม่ปล่อยวางถึงแม้พิจารณากายในกายมาบ้างก็ตามปล่อยวางก็เพียงชั่วคราวเราก็เข้าไปพิจารณากายในกายตนอีกเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคือใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสไม่นิ่งนอนใจเข้าไปค้นคว้าพิจารณากายในกายอยู่อีกจะพิจารณาการ32ก็มีความชำนาญขึ้นเพราะพิจารณาอยู่เสมอๆจะพิจารณาสุภกรรมฐานสติปัญญาก็จะชำนาญในการพิจารณาจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานสติปัญญาก็มีความชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนอยู่เสมอจิตก็ค่อยๆปล่อยวางไปทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่เต็มรอบของเขาก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบพิจารณากายในกายละเอียดขึ้นไปก็ปล่อยความวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางเมื่ออยู่ในบททั่วไปยืนเดินนั่งทำอะไรสติเฝ้าดูที่จิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสก็พิจารณาละออกไปทำลายไปเรื่อยๆจิตก็ว่างอีกเมื่อว่างแล้วก็พิจารณากายในกายอย่างละเอียดสติปัญญาก็ชำนาญเพราะพิจารณาตั้งแต่กายอย่างหยาบกายอย่างกลางสติปัญญาพิจารณากายในกายอย่างละเอียดก็พิจารณาปล่อยวางได้ง่ายจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ไปสู่ความว่างของจิตจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐาน
ก็ปล่อยวางแล้วจิตเข้าไปสู่ความว่างพิจารณาซ้ำซากพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจรู้รอบทั่วสังขารร่างกายของตัวเราของบุคคลอื่นว่าร่างกายของบุคคลทั้งหลายไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแตกสลายลงไปร่างกายที่เป็นอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เที่ยงจนมาถึงปัจจุบันร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายปัจจุบันนี้ก็เสื่อมลงไปตลอดเวลาก็ไม่เที่ยงถ้าจิตรู้รอบในเรื่องของร่างกายเนี่ยเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดอารมณ์ก็จะดับลงไปความโลภก็ดับลงไปที่พิจารณาอยู่บ่อยๆจนอารมณ์ละเอียดสติปัญญาก็เห็นละเอียดเกิดขึ้นก็ดับไปจนไม่ต้องทำอะไรเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดเนี่ยความโลภดับสนิทความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลายโลกนี้จะไม่มีขึ้นที่ใจหรือที่จิตจะไม่ยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เพราะจิตนี้ทะลุไปตลอดทะลุไปในกายตนในร่างกายบุคคลหนึ่งในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เห็นว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติและเข้าใจรู้รอบจนหมดหน้าที่ของการพิจารณาจิตก็เป็นเบิกขามัธยัสถ์อยู่ปัจจุบันไม่มีการยินดียินร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความยินดียินร้ายในร่างกายคนทั้งหลายและวัตถุธาตุทั้งหลายนี่จิตวางได้สนิทสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินความโกรธก็ดับตามไปเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นความโกรธก็ดับลงไม่มีความโกรธไม่มีความไม่พอใจแม้นมีก็เป็นเพียงอาการของจิตแต่จิตนี้จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นอาการของจิตเป็นเรื่องปกติธรรมดามีความไม่พอใจแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นระดับไปจิตจะมาเล่นอารมณ์หรือมาใช้อารมณ์ใช้อาการของจิตก็ใช้ได้แต่เราไม่ใช้เราก็ปล่อยวางไปอยากจะใช้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยจิตก็ว่างความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติรูปเกิดขึ้นก็ดับไปเสียงเกิดขึ้นก็ดับไปกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแม้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่เป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงรสสัมผัสก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับไปเมื่อจิตดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยจิตก็สงบเยือกเย็นเมื่อความโลภไม่มีก็มีไฟแห่งความโลภเผาจิตเมื่อไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีไฟแห่งความโกรธเผาจิตเมื่อไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีความเร่าร้อนที่เผาจิตจิตก็ว่างมีความสงบเยือกเย็นของจิตสงบเยือกเย็นนี่จึงเรียกว่าความสุขที่แท้จริงของจิตที่ปรากฏขึ้นจากการละกิเลสตั้งแต่ยังหยาบยังกลางละไปเรื่อยๆความสุขก็ค่อยๆปรากฏขึ้นความสุขสงบเกิดขึ้นจากการละความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางไปความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นทีเล็กทีน้อยจิตที่ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีความสงบเยือกเย็นมากทั้งวันกลางคืนไม่เลิกการไม่เลิกเวลาแม้ความหลงของจิตยังมีอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นในเป็นบันว่าเป็นจิตก็ตามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอดีต
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยนี่คือความหลงอย่างละเอียดที่จิตยังละไม่ได้ถ้าร่างกายแตกดับก็ไปบังเกิดในสุทธาวาสผมอีก5ชั้นไปพัฒนาจิตในชั้นสุทธาวาสผมจนเข้าพระนิพพานหมดกิเลสถ้ายังร่างกายไม่แตกดับถ้าปรารถนาที่จะละดับความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันที่จิตยึดมั่นถือมั่นแปลเป็นความหลงส่วนละเอียดศีลก็ทรงตัวเป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางสมาธิก็ทรงตัวละเอียดขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลกับความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันจะค้นคว้าหากิเลสหาความโลภ ก็ไม่เจอจะหาความโกรธยังไงก็ไม่เจอจะหาความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่เจอเจอแต่ความว่างจิตก็เลยหลงอยู่ความว่างจะเนิ่นนานหรือแล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละบุคคลบางทีก็เนิ่นนานหลงอยู่กับความว่างอยู่ความสงบเยือกเย็นเพราะไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสไม่ปรากฏความโลภยังเห็นชัดความโกรธก็เห็นชัดความยินดีในกามทั้งหลายก็เห็นชัดแต่ความหลงของจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตก็รวบหมดเลยรวบยึดในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตยึดความสุขส่วนละเอียดเนี่ยความสงบเยือกเย็นว่าเป็นจิตเลยหลงไปยึดอาการจิตเหล่านี้อีกว่าเป็นจิตหลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นกุศลที่เป็นลมที่ดีว่าเป็นจิตนี่ไม่ละความดียึดความดีไว้ยึดมั่นถือมั่นในจิตผู้รู้เนี่ยว่าเป็นจิตนี่ความหลงส่วนละเอียดยึดหมดเลยจึงยึดอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นจิตกิเลสก็ไม่เห็นเพราะไม่เห็นว่าความสุขส่วนละเอียดนี้ที่จิตสงบเยือกเย็นว่าเป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกติเราจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นความจำของเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นกุศลก็ยึดว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็ยึดว่าเป็นจิตไม่เห็นว่าเป็นกิเลสตรงไหนเพราะจิตสงบเยือกเย็นมันยากที่จะเห็นว่าความสุขสงบเยือกเย็นนี้ที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดมากถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดไม่มีทางเห็นเพราะผสมกันอยู่ที่จิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันแนบสนิทกันเวทนาความสุขสุขละเอียดจนแนบสนิทกันไม่เห็นว่าเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาทางกายยังพอเห็นได้ยังพอรู้ได้เวทนาทางจิตยังหยาบก็พอเห็นเวทนาของจิตยังกลางก็พอเห็นเวทนาของจิตซึ่งเป็นความสุขส่วนละเอียดนี้ยากที่จิตจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่จิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดียากที่เห็นว่าความคิดนี้ที่ปรุงแต่งไม่ใช่จิตจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขสุรียดในความคิดในความปรุงแต่งต่างจิตที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างว่าเป็นจิตยากที่จะเห็นว่าดวงจิตตรงนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงสภาวะเป็นแต่เพียงอาการของจิตเท่านั้นสติสมาธิต้องทรงตัวและละเอียดขึ้นปัญญาก็ต้องละเอียดที่จะเห็นการกระเพื่อมของสภาวะของอาการของจิตส่วนละเอียดเวทนาความสุขส่วนละเอียดเกิดขึ้นกระดับไปจะเห็นก็เห็นเมื่อเกิดขึ้นกระดับไปก็หายไปจิตก็ว่างอีกความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปจิตก็ว่างอีก
ความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็ว่างอีกเห็นเกิดแล้วก็ดับจิตก็ว่างจะพิจารณาอะไรกิเลสเกิดขึ้นก็ดับหายไปลังของกิเลสที่อยู่ของกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ในกิเลสส่วนละเอียดก็คือจิตนั่นเองที่เรียกว่าผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องทำลายที่จิตสติปัญญาเข้าไปพิจารณาทำลายที่จิตให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนให้แตกสายลงไปเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จิตแต่เมื่อจิตเรายังหยาบอยู่จิตยังไม่ละเอียดสิ่งที่คิดก็เป็นจิตถ้าไม่ใช่จิตแล้วอะไรคือจิตเราต้องคิดต้องนึกถ้าไม่ใช่จิตแล้วอะไรคือจิตจึงว่าสิ่งที่ไม่คิดนั่นไม่ใช่จิตแต่สิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตมันเป็นเรื่องละเอียดที่จะแยกจิตออกจากการรับรู้ต่างๆออกจากความนึกคิดปรุงแต่งออกจากวิญญาณการรับรู้สติปัญญาต้องละเอียดพิจารณาซ้ำๆซากๆเหมือนกับการพิจารณาร่างกายแต่สติปัญญาต้องจดจ่อเข้าไปไม่ส่งจิตออกไปภายนอกจ่อเข้าไปที่จิตตรงไหนเป็นจิตพิจารณาตรงนั้นทำลายจนไม่เหลืออะไรคือจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางให้ได้โดยสิ้นเชิงจิตจึงจะเป็นอิสระจิตอยู่เป็นอิสระไม่มีในรูปร่างกายไม่มีในเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยไม่มีในความจำความจำมีอยู่แต่มียึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็ดับไปไม่มีในสังขารสังขารมีอยู่แต่เกิดขึ้นก็ดับไปไม่มีในวิญญาณจิตนี้ไม่มีวิญญาณวิญญาณมีอยู่เกิดขึ้นก็ดับไปต้องแยกจิตถอดจิตออกจากสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจนจิตเห็นชัดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความเกิดขึ้นและมีความดับไปเกิดกับดับพร้อมนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงความว่างของจิตเป็นแต่เพียงธรรมธาตุของจิตเป็นแต่เพียงความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะดับความหลงส่วนละเอียดได้เรียกว่าการทำให้แจ้งซึ่งปรินิพพานการประพฤติบัติก็มีหนทางเดียวในพระพุทธศาสนาคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจ4คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจมีสติมีปัญญาหาสาเหตุของความทุกข์ค้นคว้าเข้าไปในร่างกายและจิตใจมีสติมีปัญญาที่จะหาอุบายที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นอมตะธรรมจึงจะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เราทั้งหลายอย่าพากันประมาทพึงพากันประพฤติบัติไม่ว่าจะเป็นพระเนนญาติโยมทั้งหลายให้มีสติมีปัญญาหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเพียรที่ทำลายกิเลสในจิตใจของเราเรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาทุกๆคนมีหน้าที่ที่จะจัดการกิเลสภายในใจเราเองของตัวเองเราก็มีหน้าที่ที่จะจัดการกับกิเลสคื
คือความโลภความโกรธความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรามันเพียรที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราทุกๆวันเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อไม่ท้อถอยหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอโดยเพราะพระเนรเราต้องสำรวมระมัดระวังเรื่องต่างๆภายนอกไม่จำเป็นก็อย่าไปข้องเกี่ยวยุ่งเหยิงก็เรื่องภายนอกมากมายนักให้สำรวมจิตใจของเราให้อยู่ในธรรมวินัยให้สำรวมอินทรีย์สังวรให้กระทำความเพียรให้มากเดี๋ยวนี้ในวงการของพระก็จะเสื่อมไปพระเดี๋ยวนี้ก็ไปยุ่งโตสับอะไรออกไปนุ่นใบขัน8ก็ไม่พอใจอยากได้ใบขัน9ทางแห่งความเสื่อมในวงการของพระโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรเรื่องต่างเป็นเรื่องคารวานพระเรามีก็ไปเรื่องกังวลใจทั้งสิ้นภาวนายากไม่ก็เห็นโทษกันภาวนากันยังไงไม่รู้ทุกวันนี้มันเสื่อมระมัดฟังให้ดีปฏิบัติมันต้องฉลาดในกระบวนการของจิตให้กิเลสไปกินหมดกิเลสมันก็หลอกลวงให้ยินดีพอใจนี่ในวงการพระเราอย่างนี้วัดไหนวัดไหนมีโทรศัพท์มีแต่เครื่องอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องกังวลใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเสื่อมมากในวงการสงฆ์นั้นเราทั้งหลายพากันอย่าประมาทใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องรักษาข้อวัดวัดเพื่อขุดเกากิเลสภายในจิตใจของเราที่ไหนเขาไม่รักษาก็เรื่องเขาเราก็รักษากันไปจะว่าเราโง่ก็ช่างโง่เพื่อทำลายกิเลสไว้มันโง่ไปเอานะวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้นันทมยังอุวาทกถาสาธุการังทธามาเส